สวัสดีค่ะวันนี้ก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งเนาะเป็นไงกันบ้างนะคะทำข้อสอบไปแล้ว12ชุดความรู้ภาษาอังกฤษพัฒนาขึ้นบ้างหรือเปล่านะคะแล้วก็รู้สึกมั่นใจแค่ไหนเอ่ยมั่นใจไหมคะมั่นใจขึ้นเนาะอ่ะทีนี้เหมือนเดิมเลยนะคะข้อสอบของเราก็มีทั้งหมด50คะแนนก็คือ25ข้อนะคะเวลาฝึกนะฮะรอบแรกเนี่ยให้ตัวเองใช้ดินสอก่อนนะพอเรารู้สึกมั่นใจในข้อสอบชุดนี้แล้วก็ค่อยจับเวลานะคะโดยการจับเวลา30นาทีแล้วก็ทำข้อสอบให้เสร็จแล้วก็พยายามสแปร์อีก10นาทีเนี่ยเอาไว้ดับเบิลเช็คว่าข้อสอบที่เราทำเนี่ยถูกต้องไหมนะคะโอเคเนาะชุดที่13แล้วนะคะก็เหลืออีก2คาบนะคะเหลืออีก2คาบก็จบแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะเป็นชุดนี้เลยป๊าบโอเคขออนุญาตแป๊บนึงอันนี้นะคะอันนี้conversation นะคะ conversation ตัวช่องว่าง A ตอบว่าอะไรนะคะ B ตอบว่า I had measles when I was 18นะ I had measles when I was 18 measles คำนี้แปลว่าโรคอะไรคะโรคหัดนะคะโรคหัด when I was 18ตอนฉันอายุ18แสดงว่าตรงนี้ถามว่าเป็นยังไงเคยป่วยไหมนะคะเคยป่วยไหมเคยเป็นโรคอะไรไหมนะอันนั้นข้อนี้เราตอบเป็น what health problem did you have นะคะ what health ข้อหนึ่งนะคะ what health นะคะ problem did you have นะคะก็คือข้อ A นั่นเองนะข้อ A ต่อไป how did you have that health problem เอ๊ะแล้วคุณไปติดโรคนี้มายังไงคุณไปได้รับโรคนี้เนี่ยมายังไง be what I thought นะ I thought I catch measles ฉันคิดว่าฉันเนี่ย catch แปลว่าจับหรือได้รับเนาะฉันเนี่ยอาจจะติดโรค measles เนี่ยอาจจะได้รับโรค measles เนี่ยจาก to someone when they cough or sneeze นะคะข้อนี้ก็ตอบ A นะคะก็คือได้รับจากใครบางคนเนี่ยตอนที่เขา cough C-O-U-G-H cough แปลว่าไอหรือ sneeze เนี่ยแปลว่าน้ำมูกนะคะตอนที่เขามีน้ำมูก was that serious เอ๊ะแล้วมันแบบมัน serious เปล่า B บอกว่า not really but it was unpleasant I recovered after 10 days staying at home อันนี้บอกว่าไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันน่ารำคาญอ่ะมันไม่ค่อยโอเคมันไม่ค่อยพอใจน่ะนะฉันเนี่ยหาย โทษค่ะฉันเนี่ยหายหลังจากพักอยู่ที่บ้านเนี่ย10วันนะคะเอลถามต่อ What were of the health problem What were of the health problem อะไรเป็นจุดๆๆนะคะของปัญหาสุขภาพนี้นะอันนี้บอกว่าจุดๆนี้ไม่แน่ใจนะตอบว่าอะไร I had a cold and fever with a cough ฉันเนี่ยนะมีอาการไข้แล้วก็มีแบบเย็นอะเย็นแล้วก็เป็นไข้แล้วก็ไอแล้วก็ขี้มูกเนี่ยไหลนะคะแล้วก็มีจุดเป็นสีเทานะคะสีเทาขาวปรากฏอยู่บนร่างกายของฉันนะแสดงว่าคนนี้เนี่ยถามว่าอะไรคะถามเกี่ยวกับอาการนะคะดังนั้นข้อ3ก็ต้องตอบเป็น some symptom นะคะ some symptom ข้อ3ตอบข้อ4นะคะ symptom some นะบางคนอาจจะสงสัยเอาไม่เจอทำไมไม่เป็น any นะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ย any เราจะใช้ในประโยคที่มันเป็นประโยคประโยคอะไรนะประโยคคำถามนะฮะประโยคคำถามหรือประโยคบอกเล่านะฮะเอาดูก่อนเนาะแอนนี่กับซัมเนี่ยจะใช้ในประโยคคำถามหรือประโยคบอกเล่าแล้วก็ซัมเนี่ยเราจะใช้เอาใหม่แอนนี่ใช้ในประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธนะฮะประโยคปฏิเสธคือลบตรงนี้ส่วนซัมเนี่ยจะใช้ในกรณีที่เป็นประโยคบอกเล่านะฮะประโยคบอกเล่าและเป็นประโยคคำถามที่ผู้พูดเนี่ยก็พอทราบอยู่บ้างว่าอาการของมันเนี่ยเป็นยังไงนะคะดังนั้นตรงนี้ก็เลยตอบข้อ4ใช้ซ้ำนั่นเองนะคะแล้วก็ต้องเป็น
ต้องเป็นอะไรต้องเป็น S ด้วยเพราะว่า symptom เนี่ยแปลว่าลักษณะอาการที่มันมีหลายอย่างเลยนะคะอันนี้ I had a cold นะฮะ I had a cold and fever อันนี้บอกว่าฉันก็หนาวอ่ะเนาะแล้วก็เป็นไข้ป่วย เดี๋ยวแป๊บนึงมือไปดูอ่ะโอเคต่อไป did you take an any medical treatment เอ๊ะแล้วคุณกินยาไหมนะฮะ B บอกว่า the situation wasn't serious enough to be sent to the hospital then นะแล้วคุณแบบได้รับการรักษาทางการแพทย์ไหมอันนี้ก็บอกว่าสถานการณ์เนี่ยมันก็ไม่ได้เลวร้ายไม่ได้ซีเรียสที่จะต้องไปถึงโรงพยาบาลดังนั้นข้อ4ไปหรือไม่ไปคะสรุปว่าไปหรือไม่ไปข้อ4สรุปว่าไม่ไป no no I didn't นะ no I didn't ดังนั้นข้อ4เนี่ยเราตอบ A นะ no I didn't นะ no I didn't notนะฮะก็คือเขาถามด้วย did อ่ะเนาะ did เนี่ยเป็น v 2นะฮะเป็นอดีตอันนี้ก็ฉันก็ไม่ได้ไปเนาะสถานการณ์มันไม่ได้รุนแรงไม่ได้ serious ขนาดนั้น how could you recover from it แล้วคุณหายป่วยคำว่า recover from หายป่วยจากอาการนี้ยังไง well let me see อ๋ออย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าอ๋ออย่างนี้ I drank a lot of water avoided the direct light and I had to stay off school for 10 daysอ๋ออย่างนี้เขาบอกว่าฉันเนี่ยกินน้ำเยอะมากนะคะดื่มน้ำเยอะมากแล้วก็หลีกเลี่ยงที่จะสัมผัสแสงโดยตรงแล้วก็พักผ่อนอยู่บ้านนะคะก็คือแบบไม่ไปเรียน stay off ก็คือไม่ไปนะคะไม่ไปเรียนเป็นเวลา10วันเอถามต่อ what difficulties do you face because of the problem อะไรคือความยากลำบากอะไรเป็นปัญหาที่คุณเจอเนี่ยต่ออ่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่ออาการป่วยที่มีนะ B บอกว่า I couldn't go out for a few days นะจุดๆ I'm not allowed to play outside and I felt so bad about it นะฉันเนี่ยไม่สามารถที่จะไปข้างนอกเนี่ยหลายวันเลยนะคะแล้วก็ which was boring นะ which was boring ซึ่งเป็นอะไรที่แบบน่าเบื่อมากนะคะ boring boring เนี่ยก็คือใช้แทนสถานการณ์ที่บอกว่าเขาเบื่อสถานการณ์เนี้ยทำให้เขาเบื่อ boring แทนสถานการณ์ก็เลยใช้ boring แต่ถ้ามันเป็น bored นะฮะตัวเองสังเกตไหมในโจทย์เนี้ยมันมี bored ด้วยอันนี้คือคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อดีนะฮะแล้วในโจทย์เนี้ยมันมีคำว่า bored ด้วย bored เนี้ยเราจะใช้กับความรู้สึกของผู้พูดเองนะความรู้สึกของผู้พูดเองอย่างเช่นพี่จะบอกว่าพี่จะสอนอังกฤษมาเป็นเวลา 10-20 ปีแล้วพี่จะฟีลพี่จะเหนื่อยว่ะพี่จะรู้สึกบอร์เรดเบื่อแล้วอยากจะไปปลูกผักขายอย่างเงี้ยคือความรู้สึกตัวเองไงใช่ไหมอันนี้ยกตัวอย่างนะอันนี้ก็คือบอร์เรดนะฮะบอร์เรดก็คือความรู้สึกของผู้พูดเองนะคะก็เราใช้แทนคนละกันนะคะของผู้พูดนะแล้วก็บอริงเนี่ยเราเป็นความรู้สึกของผู้พูดเหมือนกันแต่ว่าเป็นต่อคนอื่นนะเป็นต่อคนอื่นอย่างเช่นเราวิพากษ์วิจารณ์หนังอย่างนี้ต่อคนอื่นต่อสิ่งอื่นเนาะอย่างเช่นตัวเองวิพากษ์วิจารณ์หนังอุ้ยหนังอะไรอย่างหนัง Sex Life เนี่ยเป็นหนังที่ boring มากเลยรู้จัก Sex Life ไหม นะฮะหนัง Sex Life เนี่ยเป็นหนังที่มัน boring มากเลย boring ก็คือเบื่อเราวิจารณ์หนังใช่ไหมหรือสมชายสมชายเป็นคน boring เนี่ยไม่เห็นหน้าเราใจเลยนะคะสมชายเราวิจารณ์สมชายแต่ตอนนี้เนี่ยผู้พูดเนี่ยพูดถึงตัวเองเนี่ยเอาลูกศรอย่างนี้แล้วกันนะคะถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยพี่จ๋าจะสอนว่าbored เนี่ยใช้กับคน boring เนี่ยก็ใช้กับสิ่งของมันก็มีส่วนถูกอยู่นิดนึงอะเนาะแต่ว่าพอในขั้นสูงเนี่ยมันก็คือใช้แทนความรู้สึกของผู้พูดเองนะคะแล้วก็คนผู้พูดเนี่ยวิจารณ์คนอื่นก็คือ boring กับ bored นะคะอย่าสลับกันโอเค and thenwhat do people do to prevent that the health problem เอ๊แล้วคนเนี่ยทำยังไงอันนี้ใส่ A เข้าไป what do people do นะฮะแล้วคนทำยังไงเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพนี้B ก็บอกว่า by having measles vaccine นะฮะอันนี้ก็โดยการได้รับวัคซีนหัดเนาะของไทยเนี่ยมันมีตอนฉีดตอน9เดือนนะคนมีลูกจะทราบนะฮะ
มันเป็นหัดแล้วก็มันเป็นตัว MMB อะไรประมาณนั้นอะวัคซีน3ตัวนะคะพี่จะจำชื่อไม่ได้แน่ชัดแต่ว่าฉีดตอน9เดือนไอตัวหัดเยอรมันอะไรพวกเนี้ยนะคะต่อไปนะคะ Is that health problem common in your country เอ๊ะแล้วปัญหาสุขภาพอันนี้เนี่ยเกิดขึ้นเยอะไหมในประเทศของคุณ common แบบนี้เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติไหมในประเทศเกิดขึ้นของคุณ บีบอกว่า not really นะ due to the effectiveness of the vaccination ก็ไม่นะก็คือเนื่องจากว่าวัคซีนเนี่ยมันมีประสิทธิภาพนะคะvaccination นะก็คือวัคซีนอ่ะอันนี้ก็เป็นเฉลยนะ 1A 2 B นะคะ 3 C นะคะ 4 A เนาะ 5นะคะ 5 D อย่านะอันนี้ข้อที่6วันนี้เนี่ยเจ็บคอนิดนึงนะคะข้อที่6นะคะ I would not recommend you in the dangerous country นะคะ I would not recommend you in the dangerous country ตรงนี้เนี่ยนะคะบางคนอาจจะเห็นคำว่า recommend นะ recommend recommend เนี่ยเนาะปกติเนี่ยเราจะไปชินกับคำว่า I recommend doing I recommend going I recommend traveling ก็คือตรงนี้เนี่ยเราจะเป็น verb ing อ่ะเนาะแต่ทีนี้นะคะก็คือถ้าในรูปที่มันมี object object ก็คืออยู่ตรงนี้ถ้าในรูปที่มี object อยู่อย่างเงี้ยนะคะเราจะใช้ verb to นะ I would not recommend you to อะไร to stay in the dangerous country นะ to stay I would not recommend you to stay นะคะ in the dangerous country โอเคนะคะก็คือเป็น verb object to หรือว่า verb ing ถ้าน้องหา verb ing ไม่เจอเนี่ยก็มีก็จะเป็น to stay นะเป็น to บวกด้วย verb ing คือมันใช้ได้ทั้ง2อย่างนะถ้าเห็น recommend ปกติแล้วเราจะไปชินกับ verb ing ใช่ไหม แต่นะคะแต่ถ้าเป็น verb object to นะคะคำนี้โครงสร้างนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคือเมื่อมันมี object ตัวนี้เมื่อมันมีobject pronoun อ่ะเนาะก็คือประธานในตำแหน่งกรรมอยู่ตรงนี้เนาะมีตัวไหนบ้างที่ใช้โครงสร้างนี้มีคำว่า advise มีคำว่า recommend มีคำว่า encourage นะมีคำว่า allow มีคำว่า permit มีคำว่า forbid นะ forbid อันนี้ก็ไปท่องมานะคะต่อไป I can't bear can't bear เนี่ยฉันทนไม่ไหวละนะคะ can't bear ไม่ได้แปลว่าไม่สามารถมีนะI can't bear เป็นสำนวนนะคะมันเป็นสำนวนที่แบบว่าทนไม่ไหวมีความหมายเดียวกับพวก I can't resist I can't bear ตรงนี้เนี่ยสามารถตามด้วย verb ing หรือ verb to v1 ได้นะคะดังนั้นตรงนี้ก็คือเป็น to study slash นะคะหรือว่า studyingI can't bear studying hard. I can't bear to study hard. Alright, ได้ทั้งคู่นะคะต่อไปนะคะกริยาที่ใช้ได้ทั้ง gerund และ infinitive แล้วก็ความหมายยังคงเดิมมีคำว่า advise มีคำว่า attain มีคำว่า bear มีคำว่า begin มีคำว่า cease มีคำว่า continue มีคำว่า dislike มีคำว่า fear มีคำว่า hat มีคำว่า intend มีคำว่า learn มีคำว่า light loveOmit, plant, prefer, propose, start, prefer เนี่ยจำ to ด้วยนะคะจำ to ด้วยgerund ในที่นี้หมายความว่า verb ing นะคะ infinitive หมายถึง to be 1 I advise working I advise to work I attempt studying hard right I can't bear to stay with youได้คำว่า to stay ก็คือพูดว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เราต้องท่องอีกชุดหนึ่งก็คือเป็นตัวที่ตามได้ทั้ง verb ing และ to be 1นะคะ to be 1ต่อไป I used to school every day when I was a child อันนี้ฉันเคยนะคะฉันเคยไปโรงเรียนทุกวันเนี่ยตอนฉันอายุตอนฉันจะเป็นเด็กๆนะคะคำว่า used to เนี่ยเป็นหนึ่งใน
modal นะคะ modal ก็คือคำกริยาช่วยตระกูลเดียวกับพวก can could พวกนั้นนะ can could พวกนั้นเนี่ยเราต้องตามด้วย v1 เสมอดังนั้นตรงนั้นต้องเป็น walked นะคะ walk I used to นะคะก็คืออย่าจำผิดนะฮะอย่าจำผิดมันเป็นโมดัลนะใช้กริยาแท้เสมอต่อไป I would rather than wash the dishes นะฉัน would rather นะคะให้เราท่อง wore we นะคะ wore we ก็ตอนนี้ต้องเป็น wore we ก็คือหาตัว we นั่นเอง I would rather ฉันชอบที่จะทำอาหารมากกว่าล้างจานนะคะ wore we would rather นะคะ wore คือ w นะรอเรือ we นะ we นะคะทำไมต้องท่อง wore we เพราะเราจะไปจำสลับกับ would prefer ค่ะตัวเองนะถ้า would prefer เนี่ยแปลว่าชอบมากกว่าเหมือนกันนะแต่ would prefer เนี่ยต้องเป็น to cook ถ้าประโยคเดียวกันเนาะ I would rather cook I would prefer to cook อันนี้นะคะเนี่ยต่างกันตรงนี้นะจำไปเลยก็ได้นะ would rather were we would prefer to นะคะต่อไปอันนี้นะคะ would rather had better แปลว่าดีกว่านะบวก infinitive without to without ก็คือปราศจากนะคะปราศจาก to ครบ10ค่ะ $80 enough for tea นะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อตกลงระหว่างกริยากับประธานเราเรียกว่า subject verb agreement นะคะ SV เนาะ subject verb agreement นะsubject verb agreement นะคะ agreement$18 enough for tips นะฮะอันนี้ก็คือไอตัวที่มันเป็นเงินนะไอตัวระยะทางไอตัวที่เป็นผลการคำนวณน้ำหนักช่วงเวลาเนี่ยให้ใช้กริยาเอกพจน์กริยาเอกพจน์ก็คืออะไรตัวเองก็คือ is am are ตระกูลนั้นนะฮะเอกพจน์ในที่นี้ก็คือ is นะฮะหรือถ้าเป็น has กับ have ที่แปลว่ามีเนาะเอกพจน์ก็คือ hasdo does did done นะฮะ do does did อะไรพวกนั้นเอกพจน์ก็คือตัวนี้ does กับ did นะฮะอย่างนี้ค่ะนี่คือเอกพจน์หรือถ้าเป็นกริยาเอกพจน์ก็คือพวกกินก็เติม s อะไรพวกนี้ถ้าเป็นกริยาแท้ก็เติม s เข้าไปหรือ es นะนั่นก็คือเอกพจน์นะคะ you might have tried to นะฮะคุณเนี่ยอาจจะพยายามที่จะ you might have tried to อันนี้เป็นเรื่องของ vocabulary นะคะ vocabulary quit นะคะ quit ก็คือออก you might have to quit quit a small game before and not managed it but don't let that put it off นะคะอันนี้ก็คือเป็น quit คุณอาจจะพยายามเลิกสูบบุหรี่นะคะก่อนที่คุณควรที่จะพยายามเลิกสูบบุหรี่นะคะ you might have tried toเลิกสูบบุหรี่นะคะก่อนที่จะจัดการมันไม่ได้อีกนะคะ but don't let it put you off นะคะแล้วก็อย่าทำให้มันแบบput you off ก็คือแบบอารมณ์ประมาณว่าทำลายคุณประมาณนี้ต่อไป12ค่ะ12 cancer can start almost anywhere in the human which is made up of trillions of cells นะคะอันนี้ก็ cancer เนี่ยมะเร็งเนี่ยสามารถเริ่มทุกจากทุกส่วนของร่างกายมนุษย์เลยนะคะทุกส่วนของร่างกายก็คือ human body นะ human body นะ human body ทั้งหมดนะซึ่งมันแบบสร้างเซลล์ได้แบบระดับพันๆล้านเซลล์เลยนะคะมีคำศัพท์ไหมอันนี้อ่ะค่ะ occupy นะ occupy ครอบครองค่ะ hold ถือ engage ว่าจ้างนะคะครอบครองครอบครอง engage ว่าจ้างนะคะว่าจ้างเนาะต่อไป Facebook is an American online social media and social networking service Menlo Park California Facebook เนี่ยเป็นนะฮะเป็นมีเดียเป็นโซเชียลมีเดียแบบออนไลน์แล้วก็เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กนะเป็นบริการการให้บริการทางอินเทอร์เน็ตจุดแคลิฟอร์เนียพาร์คก็คือจุดเริ่มต้นนะคะ base in นะ base in แปลว่าเริ่มครั้งแรกนะคะเริ่มครั้งแรกที่ Menlo Park ค่ะ base เนี่ยตั้ง base เนี่ยแปลว่าพื้นฐานนะคะ base on
เกิดจากเรื่องจริงอะไรแบบนี้เกิดจากนะคะ based on เกิดจากหรือว่าอ้างอิงอย่างเช่นเขาเล่าชีวประวัติของใครสักคนหนึ่งหรือเขาก็บอกว่า based on true story นะก็มาจากเรื่องจริงนะก็มาจากเรื่องจริงถ้า based in เนี่ยก็คือเปิดดำเนินการกิจการครั้งแรกนะคะเปิดครั้งแรกที่ Menlo Park California นะคะ based at ก็ตั้งที่นะคะตั้งที่แต่ไม่มีอ่ะเป็น based at ส่วนถ้าเกิดว่าจะใช้คำว่าตั้งที่เนี่ยเราจะไม่ใช้ based at เราจะไปใช้ว่า situate นะ situate at นะ situate at ตั้งอยู่ที่นะคะตัว situate ตัวดีตัวหนึ่ง situate at นะคะเขียนใหม่ situate situated เขียนผิดแล้วนะ situated อะไรเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงOops, sorry. Situated at. Alright, เนี่ยจะใช้แทนคำว่าตั้งที่นะคะตั้งอยู่ที่ใช้คำว่า situated at นะคะอันนี้จำสองตัวที่เราจะเห็นบ่อยๆก็คือ based on เกิดจากอ้างอิงนะคะ based in ก็เกิดขึ้นครั้งแรกที่นะคะต่อไป junk food is จุดfood that is high in calories from sugar or fatWhich little dietary fiber, protein, vitamins, minerals or other important forms of nutritional value นะคะอันนี้อาหารขยะนะคะก็เป็นอาหารที่ unhealthy ที่ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะแล้วก็เพราะว่ามัน high แคลอรี่มันสูงนะคะซึ่งมาจากน้ำตาลหรือไขมันแล้วก็มีอะไรที่มีแบบ little dietary เนี่ยโภชนาการนะมีหลักโภชนาการแบบเล็กน้อยในเรื่องของไฟเบอร์มีโปรตีนน้อยมีวิตามินน้อยมีแร่น้อยนะคะแล้วก็มี nutrition value ก็คือมีคุณค่าทางโภชนาการเนี่ยก็คือแบบมันน้อยอ่ะนะคะก็คือกลายเป็นว่าเป็นอาหาร unhealthy นะคะต่อไป15ค่ะ London is the third and largest cityOf England and the United Kingdom, the city stands on the River Thames in the southeast of England. นะคะ15เนี่ย London เป็นอะไร and the largest city เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดนะคะดังนั้นก็เป็น the capital นะคะ the capital city เมือง urban ก็คือชานเมือง municipal เทศบาลนะคะเป็นเทศบาลเป็น capitalโอเคข้อ16นี่เป็นจดหมายแล้วเนาะโอเคนะส่วนของจดหมายเดี๋ยวเราเจอกันพาร์ทที่2นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย